สงสารเอ่ยแท่งเทียนเคยเวียนโบสถ์แห่สมโภชบูชาพระทองฉายบัดนี้เทียนพรรษามากลับกลายแห่ถวายบูชาศาลากลางสงสารสิมโบสถ์อีสานวิหารน้อยเคยชดช้อยไว้ชื่อฝีมือช่างมาถูกโบสถ์เศรษฐีคับที่ทางปล่อยสิมน้อยร่อยร้างอยู่กลางดินสงสารวัดใจหายไม่เป็นวัดมีแต่หมัดหมาแมวกระแดวดิ้นคนใจบาปหยาบช้าทำราคินเที่ยวหากินกับวัดหลอกญาติโยมสงสารเอ่ยผ้ากาสาวพัดอัตคัดขัดข้องไม่ผ่องโฉมอรัชชีสมีหมู่เข้าจู่โจมอุจาดโสมเสื่อมสีไตรจีวรสงสารพระมาเห็นไม่เป็นพระสอนให้ละแต่ไม่ทำตามที่สอนเสกเรียนตราอาถรรพ์พุทธันดรเป็นเงินก้อนเงินกรรมโกยกำไรสงสารเอ่ยชาวบ้านทำงานหนักทั้งฝนหาฟ้าหักเหี้ยนนาไร่ซ้ำหนูกัดวัดกวนล้วนเจ็บใจได้แต่ยกมือไหว้ไล่ลมแล้งผมคิดว่าอาจารย์นวรัตน์ได้ชี้ถึงปัญหาเหมือนกันจะสรุปให้เราฟังเมื่อเช้านี้2เซสชั่นเราได้พูดอะไรกันมานะครับน่าสนใจด้วยกลอนที่กินใจนะครับให้ครับผมอยากจะขออนุญาตถามพระมหานรงค์ได้ไหมครับพระมหานรงค์มองว่ามีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าที่เราพูดกันมาตอนเช้าไหมอาตมาว่าไม่ใช่ว่าในวงการสงฆ์ไม่ได้คิดที่จะปรับปรุงพระปรับปรุงองค์กรสงฆ์ขบวนการแรกที่เกิดในสมัยประชาธิปไตยคือท่านอาจารย์พุทธทาสเองเรียกว่าคณะธรรมทานของท่านนะฮะท่านเองก็เห็นความไม่เหมาะสมอันนี้ท่านก็เกิดขบวนการแม้แต่เล็กๆขึ้นมาท่านก็ชักชวนพระแม้แต่พระเดชพระคุณก็ได้เคยไปปฏิบัติในระยะแรกๆที่ภูมิเรียงเพราะนั้นก็ทำให้เกิดความคิดอันนี้อาจารย์พุทธทาสในท่านเป็นเรียกว่าอัจฉริยะนะฮะท่านทำปฏิบัติด้วยท่านมีไอ้สมัยใหม่เรียกว่ามีคอมมูนิเคชันนะมีการสื่อคือท่านมีโรงพิมพ์ของท่านเองถ้าท่านไม่มีโรงพิมพ์เนี่ยอาตมาว่าโดนสื่อมวลชนตีตายแล้วสมัยนั้นนะคือถ้ามีอะไรไม่ชอบมาปรากฏท่านจะแก้ทันทีในหนังสือพุทธศาสนาเพราะนั้นท่านจะใช้สื่อมาตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนี้แม้แต่ท่านเสียไปแล้วเนี่ยเราก็มีโรงพยาบาลทางวิญญาณเป็นสื่อให้เราอย่างดีและพร้อมกันนั้นจะเห็นว่าในสายอีสานเองนะฮะอย่างสายพูดง่ายๆว่าท่านเจ้าคุณพระบาลีคุณหลวงประมาจารย์เนี่ยเป็นหลักใหญ่ในกรุงเทพนะท่านก็ไปส่งเสริมพระที่ปฏิบัติดีเช่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่อะไรในแถบอีสานนะฮะเป็นพระราชาก็มีเป็นพระธรรมดาก็มีให้สอนการปฏิบัติที่ดีที่เรียกพระป่าในสายธรรมยุติกนิกายเนี่ยคือเป็นพระจริงๆนะฮะที่สันโดษแล้วก็เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อชาในปัจจุบันนี้นะฮะทีนี้หลวงพ่อชานี่มีลักษณะพิเศษที่ไปหาหลวงปู่มั่นแล้วก็บอกเออหลวงปู่ผมอยากจะยัตติเป็นธรรมยุตแต่คำพูดของหลวงปู่มั่นนี่รู้สึกประทับใจมากบอกว่าชาเอ้ยอยู่ไหนก็เหมือนกันนะเราเป็นพระได้เหมือนกันเพราะนั้นท่านก็กลับมาอยู่บ้านของท่านแล้วก็เอาระบบการประพฤติปฏิบัติดีแบบพุทธเจ้านะฮะแบบสมัยโบราณเนี่ยเอามาใช้ที่หนองปลาพงจากหนองปลาพงก็ขยายไป80กว่าสาขาแล้วก็ยังขยายไปในต่างประเทศอีกสายพระธรรมกายที่เกิดขึ้นก็ต้องการจะให้วัดเนี่ยว่าเป็นที่พึ่งของประชาชนในรุ่นใหม่นะฮะทั้งสื่อทั้งอะไรต่างๆนี่วัดสังฆทานก็ดีนะฮะอันนี้เราก็เห็นและตลอดถึงในขออภัยนะที่เรามีเรื่องมีราวกันอยู่แม้แต่สันติโสก็ต้องการจะพิสูจน์ว่าพุทธศาสนานั้นเอาไปใช้เพื่อให้คนมีชีวิตอยู่ได้อย่างสบายโดยไม่ต้องเป็นหนี้คนคือว่ายอมจนซะก่อนอะไรต่างๆเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มันแต่ว่าวิธีการของหลายๆฝ่ายที่เกิดมาบางสายก็เกิดขึ้นแบบประนีประนอมค่อยๆปฏิรูปแต่บางสายก็ภาษาอังกฤษเรียกว่า radical นะฮะท้าทายมากก็โดนท้าทายเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่วิธีคนไทยเนี่ยไม่ชอบมันเป็นลักษณะนิสัยอย่างที่เราทราบมาว่าคนไทยมีนัก1รักสงบนะฮะ2ชอบอิสระอัน3ก็คือประสานประโยชน์ไอ้ตรงนี้สำคัญมากนะคนไทยไม่ชอบความรุนแรงที่ท้าทายเพราะนั้นถ้าอะไรประสานประโยชน์ได้นี่จะอยู่ในสังคมไทยแล้วค่อยๆทำให้ดีขึ้นครับท่านอาจารย์อิสระมุนีจะมองอย่างไรครับตรงนี้ครับพุทธศาสนาที่แท้จริงคือระบบของการฝึกจิตให้สงบและฉลาดเพื่อสร้างปัญญาเข้าไปแก้ปัญหาพุทธศาสนาที่แท้จริงไม่ใช่ระบบของการอ้อนวอนไม่ใช่ลัทธิของการเส้นไหว้เทพเจ้าตั้งศาลเพียงตาโดนบันดาลอย่างที่หลวงพ่อว่า
อันนั้นไม่ใช่พุทธศาสนาครับชาวพุทธทั่วโลกเนี่ยโดยเฉพาะระดับฆราวาสที่ยังไม่รู้ธรรมะเนี่ยจะเชื่อในลัทธินอกศาสนามากมีความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้ทุกสิ่งทุกอย่างและทีนี้ไอ้ความเชื่อผิดๆเหล่านี้บางทีพระเรานี่เป็นคนผลิตขึ้นมาด้วยทั้งหมดนั้นเพราะผลประโยชน์ใช่มั้ยครับเรื่องผลประโยชน์นั่นอย่างหนึ่งแต่ว่าต้นตอของมันคือความงมงายเฉพาะตัวของพระเองขออภัยที่ออฟไซด์หน่อยถึงศาสนาอื่นอย่างพระเยซูอย่างเงี้ยพระเยซูไม่เคยขายเหล้าองุ่นกับขนมปังครับพระพุทธเจ้าไม่เคยขายอะไรเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้มั้ยไอ้เรื่องซื้อๆขายๆในศาสนาเนี่ยคุณจะเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์โอเคเป็นสิทธิของคุณที่คุณจะเชื่อได้เราไม่ว่ากันแต่ทีนี้ถ้าคุณจะเป็นที่พึ่งของมนุษย์น่ะนะอย่าขายเดี๋ยวนี้เรื่องผลประโยชน์นี่เป็นเรื่องใหญ่ความงมงายเข้ามาบวกอีกทีหนึ่งเลยไปกันใหญ่เลยไม่มีทิศทางที่ถูกต้องประชาชนนี่เริ่มเหินห่างจากธรรมะจะถือว่าเกจิอาจารย์ที่มีอาคมขลังสามารถเสกเป่าให้ยศให้ตำแหน่งให้ความร่ำรวยแก่ประชาชนแก่ใครๆได้หมดนี่ซึ่งมันก็แบบลับๆล่อๆนะไม่ชัดเจนนะประชาชนก็ถือว่าพระเหล่านั้นคือพระอริยะซะแล้วขออภัยถึงกรมการศาสนาอย่างนี้ซึ่งเป็นผู้ปกบ้านผ่านเมืองเนี่ยดูแลรับผิดชอบทางด้านพุทธศาสนาเราทำอย่างไรที่เราจะมีกฎระเบียบตัวนี้ออกมาว่าไม่ให้มีการขายศาสนาอาตมาอยากจะพูดอย่างนี้ในทุกรูปแบบทีนี้อาตมายังคิดมากไปอีกนะหรือว่าจะเป็นคนคิดมากเกินไปก็ไม่รู้อาตมาคิดว่าเนี่ยพระเนนของเราเดี๋ยวนี้ท่านไม่เข้าใจว่าเป้าหมายของพุทธธรรมนี่คืออะไรครับอาตมาคิดถึงขนาดว่าน่าจะกรมการศาสนานี่หรือว่าผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านเนี้ยน่าจะออกเป็นระเบียบก็ได้ที่ว่าพระอุปัชฌาย์ทุกรูปทั่วประเทศเนี่ยถ้าบวชให้ใครแล้วเนี่ยพระเนนที่บวชใหม่จะต้องส่งเข้าไปหาสำนักปฏิบัติพระกรรมฐานที่ทางมีคณะกรรมการขึ้นมาเลือกเฟ้นอย่างว่าหลวงตามหาบัวอย่างเงี้ยนะในสายพระกรรมฐานของเราครูบาอาจารย์ดังๆที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่มีเยอะแยะไปนิมนต์ครูบาอาจารย์เหล่านั้นท่านเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติหรือหลวงพ่อปัญญานันทะของเราอย่างเนี้ยครับส่งพระเหล่านั้นเข้าไปอบรมกับท่านกับครูบาอาจารย์เหล่านี้ท่านจะฝึกอบรมท่านจะเทรนให้อย่างดีเลยว่าอะไรคุณทำไม่ได้อะไรคุณทำได้คุณอย่าไปหาเงินนะคุณอย่าไปเป็นหมอยาหมอดูหมอเสน่ห์ยาแฝงนะคุณอย่าไปหาผลประโยชน์จากพระศาสนานะคุณมีหน้าที่อย่างเดียวคือปฏิบัติหาความสงบเรียนรู้ธรรมะใช้เวลาว่างๆนั่นแหละคิดขึ้นมาให้มากว่าธรรมะคืออะไรประชาชนเขาเป็นทุกข์เพราะอะไรเราจะให้ธรรมะแก่เขาเพื่อเขาระงับดับทุกข์เขาได้อย่างไรถ้าพระเราหันมาทำงานอย่างนี้เหมือนกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญาท่านทำมาหลายสิบปีแล้วเนี่ยปัญหาที่ว่าพระบิณฑบาตขายเครื่องกระป๋องอะไรยังไม่มีไม่ต้องตั้งตำรวจพระก็ได้พระไม่ต้องเป็นตำรวจทหารคือตรงเรื่องพระอุปัชฌาย์นี่นะครับปัญหาอยู่ที่พระอุปัชฌาย์เมื่อบวชแล้วสั่งสอนหรือให้การศึกษาไม่เป็นจึงต้องเอาไปอยู่กับอย่างเช่นพระมหาบัวพระอาจารย์หลวงพ่อปัญญาหรือว่าใครก็ตามที่อบรมสั่งสอนใช่หรือเพราะปัจจุบันอุปัชฌาย์ก็ไม่ดูแลสั่งสอนแม้กระทั่งตัวเองเป็นแล้วก็ไม่ทำตามวินัยก็คือจะต้องดูแลปล่อยผมเข้าใจถูกไหมครับว่าพระบวชใหม่นั้นปล่อยไม่ได้ตั้ง5ปีใช่ไหมครับใช่ๆๆอาตมายังคิดว่าพระอุปัชฌาย์ที่ท่านไม่มีความรู้ก็ต้องนิมนต์ท่านไปเหมือนกันให้นิมนต์พระอุปัชฌาย์ไปด้วยนี่เหมือนไปอบรมใหม่เลยไปด้วยกันเลยไปอบรมใหม่เลยไปฝึกกรรมฐานใหม่หมดเลยไปเริ่มต้นตั้งแต่ไอ้พุทโธธัมโมสังโฆนั่นแหละเริ่มใหม่เลยเมื่อกี้เห็นพูดถึงกรมการศาสนาท่านผู้อำนวยการฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมแล้วก็มีทางเลือกทางออกอย่างอื่นที่ดีอย่างไรบ้างหรือเปล่าครับขณะนี้กรมการศาสนานั้นก็สำนึกอยู่เสมอว่าจะต้องส่งเสริมทางด้านปฏิบัติให้มากขึ้นคือการสนับสนุนสนองงานคือจะลบล้างคำกล่าวหรือคำพังเผยที่ว่าปริยัติอาเพศปฏิบัติอาภัพปฏิเวทอาพาธปริยัติอาเพศเนี่ยไม่ศึกษาตามหลักไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาแต่ไปเอาวิชาภายนอก
มาศึกษาแล้วก็มาตีว่าพุทธธรรมเนี่ยแบ่งไปไม่ได้ก็เลยส่วนปฏิบัติอาภัพอาภัพคือมองข้ามไปไม่มีการปฏิบัติยันปฏิเวทคือปัญญารู้แจ้งก็เกิดอาพาธกรมการศาสนาจึงได้เชิญครูนะครับเลือกสำนักปฏิบัติธรรมต่างๆซึ่งขณะนี้สำรวจแล้วได้ประมาณ900สำนักแล้วก็ให้ครูที่สอนตามโรงเรียนประจำกรมสามัญสปช.คณะกรรมการศึกษาเอกชนมาปฏิบัติธรรมวัดที่ท่านสามารถจะมีที่พักและสอนได้กรมการศาสนาได้เข้าทางครูและก็นักเรียนครับแต่ขณะเดียวกันพระอาจารย์อิสระมุนีเมื่อสักครู่บอกว่าพระอุปัชฌาย์และก็พระจำนวนไม่น้อยปัจจุบันนี้ก็ไม่รู้ว่าปฏิบัติอย่างไรตกลงแต่ว่ากรมการศาสนาไปเข้าทางครูและนักเรียนแล้วพระอุปัชฌาย์เองหรือว่าพระจำนวนไม่น้อยก็ไม่รู้จากการปฏิบัติทำไมไม่เข้าทางพระแล้วจะได้ปฏิบัติกันทั้งกรมการศาสนาทั้งครูนักเรียนแล้วก็พระด้วยครับในส่วนที่หรือว่าพระนี่กรมการศาสนาไม่กล้าแตะถามจริงๆคือพระนี้ท่านอยู่ภายใต้สังกัดของมหาเถรสมาคมดร.ยังไงครับกรมการศาสนานี่เป็นผู้รับสนองงานของเถรสมาคมผมทราบครับแต่ผมแกล้งถามอันนี้ถ้าเถรสมาคมไม่สั่งไม่ได้ทำไม่ได้ครับไม่สั่งไปขืนทำเดี๋ยวพระเล่นงานครับตกลงแล้วเราจะทำกันยังไงครับเนี่ยคือว่าพระเนี่ยอยู่สังกัดมหาเถรสมาคมท่านจะอาจจะออกระเบียบคำสั่งห้ามไม่พระทำพุทธพาณิชย์นี่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ต้องทางฝ่ายบ้านเมืองเพราะพระเนี่ยถือว่าอยู่ในสังกัดของฝ่ายบ้านเมืองฝ่ายบ้านเมืองก็อาจจะออกกฎหมายห้ามไม่พระทำพุทธพาณิชย์หรือขายพระครับครับครับอาจารย์นรัตน์ถึงขยับตรงนี้นะครับจะลงด้วยตรงนี้เชิญนะครับมันต้องสังคายนาไม่ใช่พระไตรปิฎกนะฮะสังคายนาพุทธธรรมกันสักทีเพราะว่าถ้าเรามาแก้กันท่ามกลางไอ้ความยุ่งเหยิงเหล่านี้แก้ยากมันกลายเป็นความไม่เป็นระเบียบกลายเป็นระเบียบใหม่ขึ้นมาจะให้ใครสังคายนา IMF ช่วยได้ไหมครับผมว่าทุกคนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายการนี้ก็เป็นสังคายนาอย่างหนึ่งเหมือนกันผมว่าต้องระดมกันทั้งหมดนะครับทีพระดาราดังๆบวชทิ้งสื่อมวลชนพาดหัวข่าวกันทุกหลายวันนะฮะสื่อมวลชนก็ช่วยกันได้ช่วยกันทำอย่างไรจึงจะให้พุทธธรรมเนี่ยกลับมาสู่ความถูกต้องผมจำได้ไม่แน่ใจว่าจะผิดพลาดหรือไม่ว่าสมัยพระนารายณ์ใช่ไหมครับว่ามีการสอบเป็นต้นกำเนิดของคำว่าสอบไล่นะคือหมายว่าสอบพระทุกรูปเลยว่ามีความเข้าใจในแก่นแท้ของธรรมะอย่างไรหรือไม่ถ้าไม่เข้าใจก็ไล่ออกเลยเลยชื่อว่าสอบไล่มาจนถึงบัดนี้ว่าสอบไล่แต่เราคงปัจจุบันคงไม่ต้องทำถึงอย่างนั้น แต่มันน่าจะมีการทำเหมือนกับค่ายพุทธธรรมคุณนวรัตน์เดาว่าหรือประเมินว่าถ้ามีการสอบไล่พระจริงๆเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ออกโอ้โหผมว่าจะเหลืออยู่ไม่กี่องค์นะยังงั้นนะครับแต่ว่าที่ผมว่าปัจจุบันนี้ไม่น่าจะทำอย่างนั้นแล้วเพราะว่าสถาบันของสงฆ์เนี่ยได้รองรับการศึกษากระบวนการศึกษาที่ล้มเหลวของประเทศเราเพราะว่าเด็กที่ไม่สามารถจะสอบเรียนในระบบได้ก็ใช้สถาบันสงฆ์เนี่ยเข้ามาเป็นทางที่จะยกระดับฐานะตัวเองขึ้นมาเพียงแต่เราจะทำอย่างไรกับจัดการกับองค์กรสงฆ์เนี่ยให้ถูกต้องแล้วก็ให้เข้าถึงพุทธธรรมที่แท้